สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับข้อเสียของการปล่อยให้อาการไอเรื้อรังและคุณกินยาไอระงับไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยมันจะเกิดภาวะดื้อต่อยาแก้ไออันที่สองคือมันจะเกิดภาวะไวต่อสิ่งกระตุ้นนะเอาใหม่นะครับเคยสังเกตไหมครับเราไอ 2-3 ปีที่แล้วเราซื้อยาแก้ไอมากินเองแรกๆก็ดูเหมือนจะได้หลังๆดูเหมือนจะเอาไม่อยู่เห็นไหมฮะอันที่สองเราสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยเราไวมากขึ้นเรื่อยๆเราไวมากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยเพียงแค่เราเห็นฝุ่นหรือได้กลิ่นนิดนึงอาจจะใช้เวลากว่าจะไอก็ไอแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวนี้อย่าได้เดินผ่านเลยอย่าได้เห็นอย่าได้กลิ่นเลยไอมากไอทันทีอันนี้เราเรียกว่า enhanced sensitivity คือมันเป็นการเรียนรู้ของร่างกายชนิดหนึ่งยิ่งคุณปล่อยให้มันไอมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเรียนรู้ที่จะตอบสนองไวมากขึ้นไวมากขึ้นกลายเป็นเนี่ยคุณไปกดอาการไอเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะยิ่งไวตรงกันข้ามนะงั้นย้ำอีกทีนะครับการกดในที่นี้คือกดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุซื้อกินไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ถูกงั้นการปล่อยให้อาการไอเรื้อรังโดยที่ไม่ทราบสาเหตุส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายคืออันที่หนึ่งในแง่ระบบปอดผมเองเนี่ยทำให้เกิดนะฮะติดเชื้อหรือมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่หลุดแล้วคุณไม่ได้ตรวจผมมีตัวอย่างใน Facebook Page ค่อนข้างเยอะนะฮะลองไปดูอันที่สองคือบางคนไอมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ปอดแตกปอดรั่วได้นะครับอันที่สามคือบางคนไอมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อทรงอกเนี่ยเกิดการอักเสบบางคนกล้ามเนื้อเนี่ยมีระบมมีฉีกมีขาดได้บางคนซี่โครงหักก็มีนะผมก็มีตัวอย่างหมดละในเพจไปดูได้เห็นไหมครับบางคนไอมากๆกล้ามเนื้อหน้าท้องเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดการระบมอักเสบไอมากปวดหลังเห็นไหมฮะบางคนกล้ามเนื้อฉีกยังมีเลยบางคนไอมากๆเนี่ยกระดูกปิ้นเลยฮะเราเรียกกระดูกทับเส้นนะ prolapse ไอมากๆกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังหักก็ยังมีเห็นไหมฮะนอกเหนือจากนี้การไอมากๆยังส่งผลกระทบต่อระบบสมองอีกทำให้ปวดหัวไอมากๆทำให้มึนหน้ามืดสลบหัวฟาดพื้นได้ไอมากๆทำให้ตาแดงเส้นเลือดฝอยแตกได้นะครับและผมเชื่อว่าเราทุกคนคงจะเคยเจอเคสหนึ่งอันใดอันหนึ่งที่ผมเคยพูดนะไอมากๆนอกเหนือจากนี้ยังทำให้หายใจแล้วก็หัวใจเต้นเร็วบางทีเต้นเร็วมากๆเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะนี่ก็เป็นประเด็นการที่เราปล่อยไปนานๆเนี่ยมันไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่ปอดอย่างเดียวแล้วมันเริ่มลามไปถึงเพราะมันกระแทกไงครับมันกระแทกระบบทั้งหมดอ่ะมันสั่นสะเทือนหมดใครไอเรื้อรังจะเข้าใจเลย